بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضارضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความปราณีความยินดีความเปรดาจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับขอชูกรขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ชีวิตของเรายืดยืนยาวมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อเนื่องดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะฮะท่านนบีบอกว่าไงครับมนุษย์ที่ประเสริฐสุดนั่นก็คือมันตอละอุมรูวะฮะซุนอามะลุคนที่มีอายุยืนยาวแล้วเขาประกอบคุณงามความดีขอให้พวกเรานั้นนะมาณเนี่ยณที่นี้เป็นคุณความดีให้บันทึกนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคุณความดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนนะสถานที่แห่งนี้เป็นพยานให้กับเราในวันกิยามะห์และขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะพี่น้องทุกท่านได้อะไรครับได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทั้งหมดด้วยนะครับอาเมนเดี๋ยวเราบรรลัยอาเมนนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเรานั้นได้เห็นค่าความสำคัญนะครับถึงนะฮะสิ่งที่ชีวิตของผู้ศรัทธาอยากให้มีนั่นก็คือการที่เรานั้นนะฮะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาวันนี้นะครับโอ้โหหลายคนนะดีนะมีกุรอานอยู่นะแล้วก็บางคนมีสมุดนะเตรียมที่จะจดเพื่อที่จะได้ความรู้ไปต้องขอมาอัฟกับพี่น้องนะครับวันนี้นะฮะอินชาอัลเลาะห์ครั้งต่อไปผมจะนำชีทมาให้กับพวกเรานะฮะครั้งนี้นะขอมาอัฟนะฮะที่ไม่สามารถที่จะนำชีทมาให้นะให้พวกเราได้อ่านนะเพราะว่าบางทีถ้าเรามีชีทด้วยเอาไปบอกคนที่บ้านมีชีทมีอะไรจดบันทึกลงไปหรือมีดุอาต้นไหนนะฮะวันนี้มีเรื่องเล่าเดี๋ยวเราเล่าตอนสุดท้ายนะดูอาที่ดีมันมีนะฮะมันทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่ดีๆถึงมาดแม้นบางครั้งนะฮะเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับนะเดี๋ยวนะเรื่องนะครับอุมมุสลามะท่านหญิงอุมมุสลามะอุมมุสลามะนะเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรานะคุยกันว่าดูอามีผลแค่ไหนนะดูอามีผลแค่ไหนดังนั้นวันนี้ในความสำคัญของนะครับนะดูอานั้นสำคัญแค่ไหนพี่น้องครับดูอาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายเนาะตอนนี้มุสลิมะเยอะนะมุสลิมะเยอะไปที่ไหนผมบรรยายทุกที่เลยนะที่อัลอาติกมุสลิมะก็เยอะนะเยอะทุกที่อัลฮัมดุลิลละห์แต่ผมบอกว่าดีนะครับถึงแม้ว่ามุสลิมจะน้อยแต่มุสลิมะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับลูกกับหลานใครเลี้ยงหลานอ่ะกระโต๊ะนี่แหละเลี้ยงหลานใช่ไหมเออเห็นป่ะแชร์ไม่เท่าไรหรอกนะโต๊ะนี่แหละเลี้ยงหลานถ้าโต๊ะมีความรู้ถ้าโต๊ะมีการศึกษานะฮะเราก็จะสอนหลานสอนลูกเราได้ดีกว่านะผมจึงไม่ได้บอกว่าเออต้องเป็นผู้ชายเยอะไม่จำเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดลูกใกล้ชิดหลานแล้วถามว่าบุคคลนะใดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะเวลาคุยเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะคุยได้ดีกว่านะจะคุยได้ดีคนผมจบประเทศปากีสถานเนี่ยเวลาผู้ชายทะเลาะกันผู้ชายทะเลาะกันนะผู้หญิงพูดคำเดียวนั่นแหละกระเจิงหมดเลยนะเลิกทะเลาะกันเลยเออมันดีเหมือนนะอัลฮัมดุลิลละห์มันเลิกทะเลาะกันเลยนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าเออพลังมุสลิมะนะถึงแม้อาจารย์มุบารอกว่าเออนะอัลกุรอานนะไม่ได้กล่าวถึงมุสลิมะ
ไม่ได้กล่าวถึงสรรพนามที่เป็นมุสลิมะในกุรอานจนมีเหมือนกันนะสมัยซอฮาบะห์ก็นึกน้อยใจเหมือนกันนะว่ารอซูลของอัลลอฮ์ทำไมกุรอานเนี้ยทำไมพูดแต่ยาอัยยูฮัลละดีนะอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายทั้งหลายกล่าวถึงผู้ชายอย่างเดียวเลยไม่กล่าวถึงพวกเราเลยเหมือนมันยังไงนะเหมือนคล้ายๆว่าอัลลอฮ์ลำเอียงประมาณนั้นแหละอัลลอฮ์ลำเอียงเหลือเกินนะพูดแต่ผู้ชายตามจริงในหะดีษหรือว่ากุรอานเวลานะกล่าวถึงเพศชายปุ๊บจะรวมถึงผู้หญิงให้ปฏิบัติด้วยแต่เวลาพูดถึงผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยผู้ชายไม่จำเป็นไม่ต้องปฏิบัตินะนั่นคือเช่นพูดเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนผู้ชายไม่มีนะไม่มีผู้ชายประจำเดือนถึงแม้ว่าจะแปลงเพศมาแล้วก็ตามสมัยนี้อัลลอฮ์ต้องมานั่งต้องยอมรับกันว่ายอมรับกันเพศที่3เพศที่4อะไรก็ไม่รู้นะแต่อัลลอฮ์นะจะเข้าให้ลูกหลานเข้าสวรรค์มีอยู่2เพศเพศชายกับเพศหญิงเพราะกุรอานที่กล่าวในที่กล่าวไว้นะมีเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้นเองแสดงว่าเพศอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ประกันสวรรค์ให้นะอันนี้ผมพูดบอกตรงๆนะฮะผมก็พูดนะพูดกับนักเรียนน้องผมแล้วขึ้นคุตบะห์ก็บอกแบบนี้แหละก็บอกที่อัลลอฮ์จะให้สวรรค์น่ะมีอยู่2เพศน่ะดังนั้นเพศที่3เพศที่4จะให้คนยอมรับน่ะต้องให้อัลลอฮ์ยอมรับก่อนจริงมั้ยซาซันคนอื่นทั่วไปเขาเรียกร้องที่จะให้มายอมรับเพศที่3เพศที่4อะไรก็ตามแต่ถามว่าเราจะยอมรับได้ไหมถ้าหากว่าอัลลอฮ์ยังไม่ยอมรับน่ะยอมรับไม่ได้นะยอมรับไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ยอมรับถ้าอัลลอฮ์ยอมรับโอเคเราจะได้ยอมรับนะนี่เรายอมรับไม่ได้ทั้งแล้วก็หะดีษนบีเนี่ยบอกว่าให้ไล่ออกจากบ้านด้วยซ้ำไปอัลลอฮ์นัดนะแต่ก่อนจะไล่เนี่ยต้องอบรมต้องดูแลไม่ใช่มันเป็นนิดนึงไล่ออกจากบ้านไปเลยไม่ใช่ต้องอบรมเอาดูแลเอาใจใส่อันนี้รายละเอียดมันก็จะมีเยอะแต่เราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันนะเราพูดถึงดูอานะครับดูอาว่าดูอาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายใครๆก็อ่านได้ใครๆก็ขอได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจทุกภาษานะเข้าใจทุกภาษาจะขอภาษาไหนอัลลอฮ์ก็เข้าใจดังนั้นคนที่มีประจำเดือนคนที่คลอดลูกคนที่มีน้ำละหมาดคนที่ไม่มีน้ำละหมาดขอดุอาได้ไหมได้อัลลอฮ์ถึงบอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอานั้นคืออิบาดะห์อย่างแรกน่ะเราขออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าเรานั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับทันทีหรือไม่ยังไม่ตอบเราได้ผลบุญเพราะดุอาคืออิบาดะห์อัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์นบีบอกว่าดุอาคืออิบาดะห์แสดงว่านมาดคืออิบาดะห์การถือศีลอดคืออิบาดะห์เวลาทำได้อะไรนะได้ผลบุญไหมได้ผลบุญดังนั้นเราขอดุอาเนี่ยอย่างน้อยๆอัลลอฮ์จะตอบรับในสิ่งที่เราขอหรือไม่ขอเราได้ผลบุญยังได้แล้วกำไรไหมล่ะนะกำไรปัจจุบันผมจึงอยากพูดหัวข้อนี้เพราะปัจจุบันนี้พวกเราฮากะแต่ความสามารถของเราฮากะรู้จักไหมเราพึ่งแต่ความสามารถเราพึ่งแต่อะไรนะพึ่งแต่ความสามารถความเก่งความกาจความชำนาญความช่ำชองของเราเองทั้งนั้นเลยแต่เราไม่คิดว่าผู้ที่มีความสามารถผู้ที่ร่ำเราบางคนอยากรวยนะผู้ที่ร่ำรวยมากกว่ามนุษย์มากกว่าหัวหน้าเรามากกว่านายเราคือใครอัลลอฮ์อัลลอฮุอัลกานีอัลลอฮ์ผู้ทรงร่ำรวยอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้มีทุกสิ่งอัลลอฮ์ผู้ทรงให้เราหายป่วยเรายังอยากหายป่วยแต่เราไม่ขอดุอาไปพึ่งกับใครไปพึ่งหมอนั่นแหละหมอที่ไหนเก่งฉันไปหมดแหละอันนั้นแค่สาเหตุของการให้ทำให้หายแต่ผู้ที่ให้หายจริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ใครไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะครับนั้นก็คือการขอดุอาหนึ่งการขอดุอาเนี่ยทำให้เรานั้นนะได้บรรลุถึงความต้องการของเราเราขออะไรเราจะได้สิ่งนั้นประการที่สองเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บางครั้งอาจารย์ฉันมีประจำเดือนฉันนมาดไม่ได้อาจารย์ฉันมีอะไรนะ
นะฉันอ่านกุรอานก็ไม่คล่องนะฉันนะมีประจำเดือนหรือว่าฉันไม่สะดวกฉันจะทำยังไงอ่ะอิบาดะห์ง่ายที่สุดคือดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของมนุษย์ตอนนี้คืออะไรครับดุอาเช้ามาก็ดุอาแล้วเมื่อเช้าใครอ่านดุอายังอ่านดุอาตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาห์ทำไมถึงกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์Allah ตื่นมาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยนุชูรอัลฮัมดุลิลลาห์เราตื่นเช้ามาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์คำแรกคืออัลฮัมดุให้สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบางคนนี่นอนอะไรนะนอนยาวเลยนะไปตื่นทีกิยามะห์แล้วมึงนะเพราะอะไรครับไม่ตื่นเลยไงเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราตื่นอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นพี่น้องครับคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พูดให้เยอะอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะหัจญะห์เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือคำพูดที่ดีที่สุดจะนะจะสภาพจะปวดเข่านี่คุมหัวเข่าใช่ไหมปวดเข่าแล้วเนี่ยใครถามยังไงก็ต้องตอบว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะทุกการเจ็บป่วยเพราะทุกการนะเพราะทุกเรื่องราวที่เราประสบกับเราถ้าเป็นผู้ศรัทธามีดีหมดเลยปวดเข่าก็ดีอาจารย์ดียังไงฉันปวดแย่เลยกินยาไม่รู้ไม่กี่ชุดอาจารย์มันบอกดีที่เราอดทนดีที่เราได้ผลบุญนะมีหญิงคนหนึ่งจะเล่าอีกแล้วผมไม่ไปตรงไหนชอบเล่ามีหญิงคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหญิงผิวดำมาหาท่านนบีบอกยารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์ฉันเนี่ยไม่สบายแย่เป็นลมบ้าหมูอะเป็นลมบ้าหมูคนเป็นลมบ้าหมูนี่อะไรนะชักพอกินแล้วก็ลิ้นอะไรนะบางทีกัดลิ้นตัวเองบางคนเวลาพอแล้วนั้นต้องเอาอะไรเอาผ้าใส่เอาช้อนใส่บางคนทำไมขอช้อนใส่ไปด้วยวันนี้ไม่กินช้อนนะนั่นแหละฉันเนี่ยเป็นลมบ้าหมูบางทีก็ลงไปดิ้นนะนี่คือสภาพของคนที่เป็นนะลมชักเนี่ยเรียกลมชักหรือว่าลมบ้าหมูเนี่ยนะเป็นบ่อยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่าเป็นโรคแบบนี้ก็คือจะเป็นคนจะเป็นทีเนี่ยพวกโรคชักเนี่ยเป็นจำไว้นะพอเวลาเป็นทีนะก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นแหละยากที่จะให้หายขาดท่านนบีบอกว่าไงอินซอบัรติวะลากินจันนะถ้าเธออดทนนะเธอจะได้สวรรค์นะพอหญิงคนนี้มาหาท่านนบีบอกขอดุอาพอดุอาของท่านนบีนั้นจะอะไรมุสตะญับจะถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานบีให้ทางเลือกนบีให้ทางเลือกบอกว่าอินซอบัตติวะลากินจันนะถ้าเธออดทนนะฉันนะเธอจะได้สวรรค์และเธออินชีตีถ้าหากว่าเธอต้องการอัดอูละกิฉันจะร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายุอาฟิยะกิที่จะให้เธอนั้นหายป่วยจะเอายังไงอ้าวหัจญะห์จะเอายังไงดีจะไม่ให้หายหรือว่าจะเอาสวรรค์นะหญิงคนนี้เลือกยังไงหญิงคนนี้เลือกไงจะให้นบีขอให้หายหรือว่าจะอดทนแล้วก็จะได้สวรรค์โอ้หญิงพวกเราก็เหมือนกันทำลูกหญิงคนนี้เหมือนกันหญิงคนนี้อดทนครับหญิงคนนี้อดทนพ่อรู้ว่าความอดทนในดุนยานี่มันมีแค่ขีดจำกัดเท่านั้นเองไม่นานก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่ได้อะไรครับได้อะไรได้สวรรค์ในอาคิเราะห์ได้สวรรค์ถามว่าใครตรงนี้ไม่อยากได้สวรรค์มั้งเนี่ยทุกคนอาจารย์ก็ถามเป็นอย่างนั้นแหละพ่อรู้ว่าถ้าคนนะถ้าไม่อยากได้สวรรค์ก็ไม่มาตรงนี้หรอกใช่ไหมพอคนที่มาตรงนี้คืออยากได้สวรรค์พออยากเรียนที่จะให้รู้ว่าไปสวรรค์ไปยังไงใช่ป่ะ
ถามว่าถ้าเราไม่เรียนถ้าเราไม่ศึกษาเราจะรู้ว่าจะไปสวรรค์ยังไงรู้ไหมไม่รู้ถ้าคนไม่รู้จักที่นี่เนี่ยนะเขาก็ต้องหาเปิด Google เขาต้องเปิดตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้อะไรนะให้ปากหมุดแผนที่ที่นี่เพื่อที่จะให้นำทางมาอย่างน้อยก็ต้องศึกษาเพื่อที่จะมาให้มาถึงที่นี่ใช่ไหมดังนั้นเราก็เช่นกันเราปักหมุดของเราไปที่ไหนครับเราปักหมุดของเราที่สวรรค์ของอัลลอฮ์บ้างใครยังไม่ปักหมุดสวรรค์ของอัลลอฮ์บ้างไม่มีนะไม่มีใครยังไม่ปักหมุดที่สวรรค์ของอัลลอฮ์เป้าหมายสูงสุดที่เรานั้นจะไปคือปักหมุดไว้ที่ปักหมุดไปเลยนั่นสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่ต้องเรียนรู้แต่ต้องเรียนรู้นะว่าจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์เราต้องรู้ว่าเส้นทางที่จะมาที่นี่น่ะอ๋อมาทางนี้ก็ได้พังวัดพืชนี่ก็ตรงนี้ผ่านทางลำหินนี่ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่ามาทางเส้นทางไหนนี่ตรงลำลูกกาตรงนี้มาได้เหมือนกันโอ้แสดงว่ามาได้หลายทางเรารู้ทีนี้ก็เราก็เช่นกันเราจะศึกษาว่าจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้อย่างไรเราก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้สวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ไปยังไงบ้างบางคนได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับการนมาดบางคนได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับการทําความดีต่อพ่อแม่บางคนได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยกับการเป็นภรรยาที่ดีของสามีอัลเลาะห์วะอักบัรคนแต่ละคนน่ะบาบุลญันนะห์ประตูแห่งสวนสวรรค์ของคนเนี่ยแตกต่างกันเลยเพราะอบวาบประตูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเปิดเข้าสวรรค์น่ะมีเยอะนะฮะมีเยอะนะฮะในหะดีษรวมไว้นั่นน่ะต้องนะฮะประตูที่จะไปสวนสวรรค์มี550นะ50ประตูที่จะเข้านะอันนั้นวันหน้าๆกันละกันค่อยพูดหัวจาตั้ง150วันนู่นแหละพูดเป็นเดือนบอกให้ถึงมาทุกอาทิตย์ก็พูดเป็นพูดทุกวันก็พูดเป็นเดือนแหละกว่าจะได้นะครับดังนั้นวันนี้ประตูของเราที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ดุอาวันนี้เรามาประตูดุอาเพราะนบีบอกว่าอัดดุอาซิลาฮุลมุอ์มินดุอานั้นเป็นอาวุธสำคัญของผู้ศรัทธาเราจะไปตรงไหนเราต้องมีอาวุธเราจะไปตรงไหนเราก็ต้องนะเตรียมนะเตรียมพื้นที่เตรียมสถานที่เตรียมอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นได้นะมีอุปกรณ์มีรถมีราที่จะไปที่นั่นนะวัยแม่ดุดดีนดูอานั่นคือเสาหลักของศาสนาไม่ใช่แค่นมาดนะดูอาก็คือเสาหลักของศาสนาเช่นกันวานูรุสมาวาติวัลอัรฎและเป็นนะฮะรัศมีแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮฺอักบัรดูอาพี่น้องถามว่ายากไหมดูอาไม่ยากนะเราอยากได้อะไรนะถ้าไม่ใช่ในนมาดนะขอเป็นภาษาอื่นได้หมดเลยถ้าไม่ใช่ในนมาดถ้าไม่ใช่ในนมาดขอภาษาอะไรก็ได้แม้กระทั่งนักวิชาการบางท่านยังบอกว่าแม้กระทั่งสุญูดบอกให้ดูอาเยอะๆอาจารย์ฉันไม่เป็นภาษาอาหรับแล้วจะดูอาในสุญูดเยอะๆได้ยังไงนักวิชาการบอกให้นึกในใจนะโอเคใช้ได้ให้นึกภายใจนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะเรานึกในใจว่าไม่ต้องไปขอเป็นภาษาอาหรับแต่บอกว่าเอ๊สุญูดอยู่ในนมาดนะสุญูดในนมาดนะให้อะไรนะถ้าใครอาหรับได้ก็อาหรับถ้าใครภาษาไทยได้ให้นึกอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบรับเพราะนะอิริยาบถที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับดูอามากที่สุดในขณะที่เรานั้นอะไรสุญูดที่ใกล้ชิดเราระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดคือสุญูดดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกนะครับว่ากอลร็อบบุกุมุดูอูนีอัสตะญิบละกุมหน้าที่ของเราคือต้องขอหน้าที่ของพระองค์บอกว่ากอลร็อบบุกุมพระผู้อภิบาลนบีบอกว่าพระผู้อภิบาลของท่านนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์กาฟิรกอลร็อบบุกุมพระผู้อภิบาลของท่านจะกล่าวไว้ไงอุดูอูนีพวกท่านทั้งหลายจงขอจากฉันสินั่นแหละคือหน้าที่ของเราที่เราต้องขอแต่หน้าที่ของพระองค์บอกว่าอัสตะญิบละกุมฉันจะให้การตอบรับคำขอของพวกท่านปัจจุบันเราไม่ค่อยขอกัน
อยู่มาบ่นว่าอัลลอฮ์อาจารย์หลานฉันเกเหลือเกินลูกฉันดื้อเหลือเกินมันติดไอ้นู่นมันติดไอ้นั่นมันติดไอ้นี่แต่ถามว่าขอกับอัลลอฮ์ป่ะแล้วขอกี่ครั้งนะพี่น้องครับนิดหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนะห้ามการขอนะดูอาสาบแช่งคนในครอบครัวบางทีเนี่ยบางทีไม่ได้ตั้งใจนะด้วยกับความโมโหจะไปตายที่ไหนก็ไปอร่อยคำพูดแบบนี้นะตกลงเหมือนออกไปพักเดียวตามคำขอของเราเลยโดนโครมเดียวเรียบร้อยเลยเนี่ยระวังระวังโดยเฉพาะพี่ปานะอานะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยระวังให้ดีเพราะดูอาของเราเนี่ยมุสตะญับนะพ่อแม่ขอดูอาให้กับลูกเนี่ยคำพูดแต่ละคำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยระวังให้ดีเพราะมันเป็นดูอาให้กับลูกให้กับหลานนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกกับพวกเราว่าฟาอิซาซาละกะอิบาดีอันนีฟาอินนีกอรีบนะเมื่อบ่าวของฉันร้องขอกับฉันเนี่ยฟาอินนีกอรีบจงรู้ว่าเถิดว่าพระองค์นั้นน่ะไม่ได้ไกลจากท่านเลยอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับเราดังนั้นเราเป็นคนที่อะไรครับร้องขอร้องขอกับอัลลอฮ์หน้าที่ของเรานั้นคือขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอดุอาตอนเช้าเราขอดุอานะฮะก่อนที่เรานะจะนอนเราขอดุอาก่อนเข้าห้องน้ำอันนั้นเขาเรียกว่าดุอามะซูรดุอาที่มีตัวบทหลักฐานจากฮะดีษว่าดุอาก็ตื่นนอนกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีเขาเรียกดุอาที่มีตัวบทหะดีษยืนยันแต่ดุอาอะไรก็ตามที่เราต้องการนะไม่ว่าดุอาอะไรบางคนต้องการที่จะให้หายป่วยบางคนที่จะให้กับลูกหลานบางคนต้องการริสกีอันนั้นไม่มีตัวบทที่จะบ่งชี้ชัดเจนเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันน่ะให้หมดนี่เนี่ยเราก็อะไรครับเราก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เรานั้นต้องการที่จะเรามีภารกิจอะไรที่จะขอกับอัลลอฮ์บอกกับอัลลอฮ์เราไปบอกกับคนนั้นเนี่ยฉันมีนี่ช่วยใช้นี่ฉันหน่อยแต่ไม่บอกกับอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับดุอาประการที่หนึ่งนะฮะคืออิบาดะห์ที่เราต้องทำสองดุอานั้นเป็นสิ่งที่ผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่สามดูอานั้นเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะอัลลอฮ์มีเกียรติอัลลอฮ์นะคนที่ขอแต่ตรงกันข้ามกับมนุษย์นะตรงกันข้ามกับมนุษย์นะเวลาใครมาขอเราบ่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์มันมาอีกแล้ว มันมาอีกแล้วนะมากดกิ่งบ้านเราอีกแล้วขอได้ทุกพี่ทุกวันพี่น้องอย่าไป อะไรนะเวลาคนมาขออันนี้บอกเตือนไว้ก่อนนะว่าเวลาใครมาขอซอดาเกาะห์บ้านเราเนี่ยนะฮะพี่น้องอย่าว่าอย่าด่าอย่าประณามหรือว่าอย่าลบหลู่เขาเด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบนะนบีบอกว่าถ้าหากว่ามาขอท่านสะดวกที่จะให้แต่ท่านไม่สะดวกปุ๊บเนี่ยท่านก็อาจจะบอกเขานะฮะว่านะวันนี้ไม่สะดวกโดยที่ได้ใช้คำพูดที่เหยียดหยามไม่ใช้คำพูดที่ดูถูกอะไรอ่ะมีมือมีตีนครบเนี่ยนะมาขอมาอัพนะพูดมือตีนมีมือมีตีนครบไปทำมาหากินอัลลอฮฺอักบัรเป็นการลบหลู่ดูแคลนเขานะเราสะดวกให้ก็ให้ไม่สะดวกให้ขอวันนี้ไม่สะดวกนะเชิญบ้านอื่นก่อนนะครับไปเลยพี่น้องพูดดีๆแล้วเราได้ผลบุญนะอย่างน้อยเราได้ผลบุญเพราะเราเป็นผู้ที่ดีกับเขาดังนั้นท่านนบีบอกว่าไลซะชัยอุมอักรอมอินดัลลอฮ์มินัดดุอาไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐไปณอัลลอฮ์มากไปกว่าดุอาแล้ว
ขอดุอาเยอะๆนะเพราะอีกตรงกันข้ามครับตรงกันข้ามเลยมันลัมยัสอัลลอฮ์ยักดอมอะไรใครที่ไม่ขอดุอานะนบีบอกว่าอัลลอฮ์โกรธคนนั้นเอ้าเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องใครที่ไม่ขอดุอาอัลลอฮ์โกรธใครที่ไม่ขอดุอาอัลลอฮ์โกรธนะแต่เราเนี่ยมาใครมาขอเยอะๆโกรธใช่ไหมแต่นี่ใครไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์ยักดอบอะไรอัลลอฮ์จะโกรธเขาถือว่ายิงนะแสดงว่ายิงพอนี่ไม่ต้องขอใครเราโอ้ยฉันอยู่ดีไม่ต้องขออะไรใครต้องไม่ได้นะอย่างน้อยๆคุณต้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ่งชี้ว่าเรานั้นเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยเรานั้นเป็นบ่าวที่ต้องพึ่งพระองค์เรานี่เป็นบ่าวที่ต้องการที่จะให้รู้ว่าเราเป็นบ่าวที่นอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องมีและอีกประการนึงนะครับว่าดุอาเป็นซุนนะของบรรดาอัมบียะเป็นซุนนะของบรรดานบีต่างนบีต่างๆไม่ว่านบีนูห์นบีลูดนบีซอเลห์ทุกคนนบีอิบรอฮีมต่างขอและวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยเพื่อนะปลดปล่อยกลุ่มชนให้รอดพ้นจากนะภัยพิบัติต่างๆนี่คือสิ่งที่บรรดานบีต่างๆดังนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเรารู้เลยว่านี่คือบรรดานบีเขาเคยขอมาแล้วดุอาเนี่ยและดูอานั้นนะฮะจะไม่นำบาสิ่งใดนอกจากเป็นเรื่องดีๆดูอาครับวันนี้ที่ยังขาดคือดูอาดังนั้นพี่น้องครับวิธีที่เรานั้นอยากที่จะให้อัลลอฮ์รับดูอาของเราเนี่ยในตอนที่เราลำบากเราเป็นโรคแย่ไหมอยากให้หายชีวิตครอบครัวลำบากลูกหลานติดยานะลูกหลานติดน้ำท่อมรอเยอะนะตรงนี้เดี๋ยวนี้นะลูกหลานนะช่วงนี้นะแล้วก็ผมก็หน้าแล้วฮะหน้าประหลาดใจแล้วหน้ารอนทดใจว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนขายด้วยซ้ำนะไม่อยากบอกว่าเส้นคู่ขวาเนี่ยคู่ซ้ายเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะนะไอ้บางนั่นไอ้บางนี่หรอไอ้นี่คุมฮิญาบขายด้วยอัลลอฮ์มันจะแย่ไหมเนี่ยอ๋อแต่ฉันไปซื้อกับไอ้นี่นั่นเองแล้วมันคุมหัวนี่มันฮาลาลเพราะไอ้นี่มันคุมหัวแล้วก็ไอ้บางใส่หมวกกระเปี้ยอยู่แต่แสดงว่ามันฮาลาลแต่ฉันจะมาขอฮะเออนั่นท่อมาลานตอนแรกๆเนี่ยอาจารย์คนหนึ่งนะเพื่อนกันนะเนี่ยผมเนี่ยแวะไปตอนแรกคือตอนช่วงแรกเขาก็ขายเหมือนกับใส่ขวดนะครับมันเป็นสีเดียวกับน้ำอ้อยก็แวะไปปุ๊บนึกว่าเป็นน้ำอ้อยจะไปซื้ออ๋อไม่ใช่ไอ้นี่มันขายอยู่แวะไปนึกว่าเออเป็นน้ำอ้อยขอไอ้นี่เนี่ยแวะไปอ้าวไปดูป้ายโอ้โหไม่ใช่น้ำอ้อยนะสีมันคล้ายอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เนี่ยดีนะไปซื้อไปแล้วเนี่ยดีก็ถามไปอ๋อไปดูป้ายไม่ใช่เนี่ยแหละเนี่ยระวังนะลูกหลานเราเนี่ยถึงบอกว่าเราบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยเข้มงวดกับลูกไหมเข้มงวดกับลูกแต่ถามว่าเมื่อพ้นจากสายตาเรามองเห็นลูกหลานแล้วไหมไม่เห็นแต่ใครล่ะที่มาเฝ้ามองและดูแลลูกหลานของเราเห็นอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์ดังนั้นเราต้องขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ให้เยอะๆให้ดูแลให้คุ้มครองปกปักรักษาลูกหลานดังนั้นดุอาของเรานี่แหละปกปักรักษาผมทำไมผมอยากพูดหัวข้อนี้เพราะว่าวันทุกวันนี้คนนะด้วยกับปัจจัยหลายๆสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้กับมนุษย์ทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเองทุกอย่างอะไรก็ตัวเองทุกอย่างแต่ลืมไปว่าผู้ที่ให้มีพลังและอำนาจที่สูงสุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่เราให้อัลลอฮ์นบีบอกว่าให้เรากล่าวคำว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลา
บิลลาห์ไม่มีพลังและอำนาจใดๆเว้นแต่พลังอำนาจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มีแค่นี้แหละนะทำได้แค่นี้แหละแต่ผู้ที่มีพลังและอำนาจมากที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเวลาเราเกิดปัญหาเราเกิดปัญหาเราก็อยากได้ทางออกนะเพราะอัลลอฮ์บอกว่ามัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลละฮูมะคอรอจาใครที่นะยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกอีกหนึ่งประการนอกเหนือจากนั้นคือเราต้องขอดุอากับอัลลอฮ์นะดุขอดุอากับอัลลอฮ์ทำตัวให้ดีกับอัลลอฮ์ในยามที่เราดีๆในยามที่เราดีๆอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราในยามที่ตกยากลำบากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันซัรรฮูอัยยัสตะจีบอัยยัสตะจีบอัลลอฮุละฮูอินดัชชะดาอิดท่านนบีบอกว่าใครต้องการที่จะให้อัลลอฮ์รับดุอาของเขาในยามที่เขาตกระกำลำบากมีความทุกข์ความยากเนี่ยอยากจะให้อัลลอฮ์รับเนี่ยฟัลยุกซิรอัดดุอาฟิรรอคอดังนั้นเขาจงขอดุอากับอัลลอฮ์ในยามที่เขานั้นสบายมีความสุขนะตามส่วนใหญ่แล้วเราจะนึกถึงอัลลอฮ์ตอนไหนกันเออตอนทุกข์ใช่ไหมพอสุขๆดีๆอ่ะเพลินเนอะไม่นึกถึงอะไรแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินแต่นึกถึงอัลลอฮ์อีกทีนึงลำบากทำไมล่ะอัลลอฮ์ให้เราทดสอบเราบ่อยเพราะกระตุกให้เรานั้นได้นึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆไงอย่านึกใครนะอย่านึกว่าอัลลอฮ์ไม่ทดสอบเพราะอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์อะไรนะอัลลอฮ์ให้ความสบายกับฉันนะดูดิฉันไม่มีฉันสบายเลยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยฉันนะมีเงินมีทองมีรถไปไหนมาไหนสะดวกสบายมีญาติบ้านใหญ่บ้านโตบ้านเอออย่านึกว่าอันนั้นคือสิ่งที่เป็นสิ่งดีนะอย่านึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีนะและยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าคนคนนั้นได้ดีในยามที่เขานั้นสะดวกสบายเนี่ยมากหลายคนมาบอกนะฮะหลายคนได้นะฮะหลายคนไม่เห็นไปนมาดเลยหลายคนไม่ได้ถือศีลอดและดูอาจารย์แต่ดูเลยเวลาก็ทำธุรกิจอะไรได้ดีได้ดีใช่ไหมใช่ไหมเออบางคนมาพูดอย่างเงี้ยเราก็เจอเยอะของแบบนี้เราเจอเยอะเลยท่านนบีบอกว่าไงครับบุคคลแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เขารื่นเริงและเขาได้ไปแล้วส่วนที่เขาจะได้นะได้ไปแล้วในดุนยาและเขาจะไม่ได้ในอาคิเราะห์แต่เราน่ะโดนลงโทษโดนทดสอบโดนเรื่องเลวร้ายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะอะไรครับนะความผิดของเราจะได้ลดลบบาปของเราให้ออกไปทำให้เรานั้นสะอาดสดใสฮัตตายัลกอร็อบบะฮูจนกระทั่งเขาได้ไปพบกับอัลลอฮ์วะมาอะลัยฮิมคอตีอะและเขานั้นไม่มีความผิดใดๆเลยเพราะอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์จึงซักฟอกเราทดสอบเราเพราะท่านนบีบอกว่าไงครับอิซาอะฮับบัลลอฮุอับดันอะซอบะมินฮูรู้บางรายงานว่าบางรายงานอิบตะลาอูบิฮีใครที่อัลลอฮ์รักนะจำไว้นะคำพูดผมชื่อท่านนบีคำนี้นะใครที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมายังเขาตกลงว่าคนที่โดนทดสอบแสดงว่าอะไรอัลลอฮ์อะไรเขาอยู่อัลลอฮ์รักเขาอยู่ใช่ไหมดังนั้นเราจะตีโพยตีพายได้ไหมเราจะโกรธกิ้วได้ไหมไม่ได้เพราะตอนนี้อัลลอฮ์อะไรเราอยู่รักเราอยู่อัลลอฮ์นี่คือความคิดของผู้ศรัทธาแต่หลายๆคนไม่คิดอย่างที่ท่านนบีบอกอัลลอฮ์มาโดนได้อะไรก็ได้กับฉันนะอีกแล้วเหรอนะฉันโดนอีกแล้วเหรอลูกฉันไม่พอนี่ไอ้แม้กระทั่งหลานฉันก็โดนอัลลอฮ์นี่ดูดิ
นี่คนพูดที่อะไรครับคนพูดที่ไม่นึกถึงความดีที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่เขาถ้าคนเข้าใจศาสนานี่มาเรามาเรียนศาสนาเข้าใจศาสนาเราจะไม่พูดแบบนี้แล้วพอเราเข้าใจศาสนาปุ๊บเราจะไม่พูดแบบนี้แล้วเพราะอะไรอ๋อนี่อัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยอัลลอฮ์กำลังรักฉันอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าอัลลอฮ์ไม่อะไรฮะไม่ทิ้งฉันสำหรับคนที่อะไรนะเหมือนกับเราเหมือนกันถ้าคนใครก็ตามที่เราเบื่อไม่รักไม่ชอบเขาเรียกว่าตัดหางปล่อยสู้เราใช่ไหมไม่ตัดหางปล่อยวัดนะที่เราเรียกก็พวกเราก็เป็นมุสลิมก็ตัดหางปล่อยสู้เรา นะนี่แหละสู้เราก็ไม่ไปโอ้จันถ้าเรามันไปสู้เราก็ดีนะมันก็ไม่ยอมไปสู้เราด้วยนี่ล่ะนั่นแหละคือเราไม่สนใจไงก็เช่นกันเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเนอะไม่ประทับใจไม่รักใครไม่พึงพอใจใครก็อัลลอฮฺก็ให้เขานะอยู่บนความนะรื่นเริงอยู่ความสุขอย่างนั้นแหละไม่ยอมกระชากไม่ยอมกระตุกไม่ยอมให้เขารู้สึกไม่ยอมให้เขามานะมาขอดุอานี่เมื่ออัลลอฮฺกระตุกเราเมื่ออัลลอฮฺกระชากเราเมื่ออัลลอฮฺทดสอบเรานั่นแหละทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์ทำให้เราเข้าหาอัลลอฮ์ทำให้เราหมดความผิดและถามว่านี่คืออัลลอฮ์การแกล้งเราไม่ใช่ดังนั้นคนที่เมื่ออัลลอฮ์ทดสอบเราและบอกอัลลอฮ์การแกล้งเราอีมานยังไม่ถึงคนถ้าอีมานถึงอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์กำลังลดโทษเราอยู่นะอีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์กำลังรักเราอยู่นะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะเพิ่มผลบุญให้กับฉันอีกนะนี่คนคิดดีไงนั่นนบีจึงบอกว่านะครับว่าลานะลายะมูตันนะฮะดุกุมฮัตตายุฮซินุซันนบิลลาห์นะคนหนึ่งคนใดอย่าได้ตายซะก่อนตราบจนกว่าเขาคิดดีกับอัลลอฮ์ซะให้คิดดีกับอัลลอฮ์เพราะคนคิดดีกับอัลลอฮ์ท่านนบีประหลาดใจมากนบีบอกว่าไงอัจบะลีอัมริลมุอ์มินฉันประหลาดใจกับชีวิตถ้าคนนั้นเป็นคนศรัทธานะอินนาอัมรอฮูกุลลูฮูค่อยพ่อทุกเรื่องถ้าเป็นผู้ศรัทธาดีหมดอินอาซาบะฮุสซาร่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ประสบกับสิ่งดีๆงามๆสวยๆฉันพึงพอใจฉันชอบนะฉันรักในสิ่งนั้นได้ลูกนะลูกรับปริญญาลูกได้ทำงานที่นั่นลูกได้มีเงินอะไรก็ตามที่ทำให้เราชื่นชอบเขาไม่ตะกับเขาไม่ยิงพยองแต่เขาชาการอเขาขอบคุณอัลลอฮ์เขาวิงวอนกับอัลลอฮ์เขานะใกล้ชิดอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ลูกของฉันนะเป็นคนดีไม่ใช่ไปคุยโอ้โหนี่ลูกฉันจบที่นั่นนะลูกฉันจบที่นี่โอ้โหคุยนะเนี่ยไม่ใช่ลูกฉันเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้เมื่ออัลลอฮ์ได้ให้เราได้ดียิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคนที่ท่านนบีบอกว่าอาจับเป็นคนที่ประทับใจน่าประทับใจมากวะอินอัสซาบะฮุดดอรอถ้าเมื่อใดก็ตามที่เขาประสบต่อสิ่งที่ไม่ดีเขาทำยังไงครับซอบัรเขาอดทนซอบัรเลยดังนั้นหญิงคนที่ผมเล่าเมื่อตะกี้เขาเลือกซอบัรเพราะเขาเลือกจะเอาสวรรค์ยิงคนตะเกียเขาจะเอาสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นถ้าเราคิดจะเอาสวรรค์เนี่ยที่ผมบอกไว้นะครับว่าคนจะให้อัลลอฮ์รู้จักและก็ตอบรับดุอาของเราเราจะต้องอะไรฮะต้องรู้จักอัลลอฮ์ในยามที่เรามีความสุขต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในยามที่เรามีความสุขเมื่อเราเกิดปัญหาอัลลอฮ์จะรู้จักเราในยามที่เรามีความทุกข์อีกประการนะครับนะให้เราขอดุอาเยอะๆพยายามขอดุอามากๆถึงวันนี้จะไม่ถูกตอบรับแต่นบีบอกว่าให้เราขอดุอาเยอะๆเพราะท่านนบีบอกว่ามันฟัตฮะละฮูมิงกุบาบุดดุอาใครที่เปิดนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเปิดให้เขานะประตูแห่งการขอดุอาฟุติฮัตละฮูอับวาบุรรอห์มะห์
แน่นอนประตูแห่งความเมตตาของอัลลอฮ์ก็จะเปิดถูกเปิดให้กับเขาหมายความว่าใครจะขอดุอากับอัลลอฮ์แสดงว่าอัลลอฮ์จะเมตตาเขาละและใครล่ะไม่อยากให้อัลลอฮ์เมตตาคงไม่มีนะเราทุกคนอยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะดังนั้นคนที่จะได้รับความเมตตาต้องนะต้องอะไรต้องขอดุอาเปิดประตูด้วยตัวเราเองเราจะเข้าบ้านเราก็ต้องเปิดเลยเปิดประตูเพื่อที่จะเข้าบ้านของเราดังนั้นเราจะเปิดจะเข้าไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประตูแห่งการที่จะเข้าไปหาความเมตตาของอัลลอฮฺได้ก็คือประตูแห่งการขอดุอานี่ไงดังนั้นว่ามาซุอิลาชัยอุนยะนีอะฮับบะอิลัยอัยยุสอัลอาฟิละและไม่มีอะไรที่จะร้องขอนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเวลาร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอะไรที่จะขอไปประเสริฐไปกว่าการขอดุอาให้มีความสุขถามว่าใครมีอยากมีความสุขอ่ะดุอาครอบจักรวาลเราขอกันได้เนี่ยเราพูดในนี้รู้จักเลยใช่ไหมดูอาครอบจักรวาลเนี่ยเขาบอกให้มีความสุขไงรับบานาอาตินาปิดเนี่ยดูอาครอบจักรวาลไปเจอดูอาเดี๋ยวเขาเนี่ยมียาครอบจักรวาลเนี่ยผมมีดูอาครอบจักรวาลนะดูอาครอบจักรวาลจะไม่ครอบจักรวาลได้ไงล่ะได้ทั้งดุนยาแล้วก็ได้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์รับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาสนะอันนี้ขอให้เยอะๆเพราะเป็นดุอาครอบจักรวาลนะโอ้อัลลอฮ์อาตินาฟิดดุนยาฮาสนะให้ฉันอยู่ในดุนยาได้รับกับสิ่งดีๆวัลฟิลอาคิเราะฮ์ฮาสนะและให้ไปอยู่ในอาคิเราะฮ์ให้ได้รับกับสิ่งดีๆและไม่ค่อยนั้นนะวะกีนาอาซาบันนาด้วยให้รอดปลอดภัยจากการลงโทษของไฟนรกบางคนอาจจะได้สวรรค์เหมือนกันนะแต่ไม่รอดนรกไปให้เรานะรอดนรกก่อนด้วยนะไม่ใช่บางคนอาจจริงนั่นแหละเราทำความผิดความพลาดอาจจะไปอยู่ในนรกก่อนแล้วถึงจะได้เข้าสวรรค์แต่ดูอาของเราต้นนี้มันครอบจักรวาลจริงๆนะไม่ให้ลงนรกก่อนด้วยแล้วถึงจะไปเข้าสวรรค์นะผมนึกบอกเนี่ยเป็นดูอาที่เรานั้นได้อะไรนะได้ดีขอดูอาตอนนี้เยอะๆให้เรามีความสุขในดุนยาให้มีได้รับความสุขในอาคิเราะห์ให้รอดปลอดภัยจากไฟนรกอัลลอฮ์เนี่ยถามว่าอะไรจะมีอะไรที่จะดีไปกว่านี้ไหมไม่มีแล้วสุขทั้งดุนยาสุขทั้งอาคิเราะห์เนี่ยดังนั้นนบีจึงบอกว่าไม่มีอารูอาอะไรแล้วที่จะขอแก่พวกท่านที่จะให้ได้รับความสุขเนี่ยขอดูอาโอ้อัลลอฮ์ให้ท่านได้รับความสุขถึงแม้ว่าจะลำบากขอให้ได้มีความสุขเหนื่อยแม้ว่าจะเหนื่อยยากแต่ขอให้มีความสุขเพราะอะไรครับความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจแต่อาจจะลำบากทำงานเหนื่อยแรงกายทำไรบางคนแต่นี่บอกว่าทำไรไถนาโอ้ลำบากผมเนี่ยคนทำนามาก่อนเนี่ยจะไม่รู้ได้ไงสมัยนี้โอ้โหรถไอ้ไถนาวิ่งอย่างกับจรวดโอ้โหมันวิ่งไวจริงๆเลยสมัยก่อนผมไถเนี่ยต้องเดินตามรถน่ะเดิน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 ตามแต่ยังไม่ทันควายนะใครมีทันควายบ้างอ่ะโอ้ยังทันโอ้ยหลายคนน่ะในยุคน่ะทันควายผมไม่ผมไม่ทันแล้วเลิกไปประมาณไม่กี่ปีน่ะ 2-3 ปีไม่กี่ปีเท่านั้นเองผมใช้ควายเหล็กกันแล้วแต่ไอ้พวกผ่านไอ้คาดของควายอะไรก็ของป๋าผมยังอยู่นะตอนที่ผมยังมีตอนที่ป๋าผมนะก่อนที่จะใช้รถนะรถควายเหล็กเนี่ยนะมีรถไถเนี่ยแต่รถไถเดี๋ยวนี้พอหลังๆมาปีหลังๆเนี่ยผมก็มีขี่สกีแล้วขี่สกีพอค่อยชั่วนะแต่มันไปช้ายึกก็ยังดีไม่ต้องเดินแน่แต่ปัจจุบันนี้โอ้โหมันจะรวดวิ่งในนาได้ยังไงวะเนี่ยวิ่งคิวแล้วโอ้โหวิ่งนะเดี๋ยวนี้มีรถรีโมทอีกแล้วเดี๋ยวนี้อะไรนะจ
จะหว่านปุ๋ยหว่านยาเนี่ยใช้โดรนอ๋อวางบ้านเมื่อก่อนได้เห็นต่างประเทศก็ทำกันไม่นึกว่ามันจะไม่มีในประเทศไทยนะเดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวนี้คนทำนาสบายอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของคนทำนาปัจจุบันนี้คืออะไรครับโทรศัพท์ครับนี่รถนะรถตีเทือกลงได้แล้วนะครับพอเสร็จเพื่อนรถตีอ๋อหวานข้าวอ่ะว่างเนี่ยไอ้เครื่องพ่นข้าวนะมาได้แล้วอ๋อพอนะวิทย์น้ำขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะมันโตแล้ววิทย์น้ำขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยนะได้เวลาหวานปุ๋ยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหวานปุ๋ยต้องยาคุมก่อนเนี่ยใช่ป่ะบังยาคุมหญ้าก่อนไม่ให้หญ้าขึ้นเฮ้ยอาจารย์นี่รู้นะผมเป็นคนทำนามาก่อนนะทำนามาก่อนรู้ต้องฉีดยาคุมก่อนที่จะวิทย์น้ำขึ้นเนี่ยฉีดยาคุมไม่ให้หญ้าขึ้นใช่ไหมเนี่ยแหละมีโทรศัพท์อย่างเดียวแหละอ๋อเลยนะเสร็จมีพื้นที่นาอย่างเดียวในแค่นี้พอแล้วมีโทรศัพท์นะเดี๋ยวคนมาแล้วเป็นขบวนเลยสบายนะมีโทรศัพท์ทำนาได้สำเร็จพอนู่นเกี่ยวยันเกี่ยวนู่นบอกเอารถเกี่ยวลงนะมาก่อนเนี่ยอัลลอฮ์กว่าจะผมนี่ยังมีเลยเนี่ยบอกว่ามันทำพี่น้องยังเห็นมองเห็นเนี่ยนี่รอยเคี้ยวอัลลอฮ์รอยเคี้ยวยังอยู่ทุกคนจะมีแผลเป็นที่ทางการเขาก็จะให้บอกคุณมีแผลเป็นที่ไหนนี่แหละผมเนี่ยแหละเนี่ยเอารอยเคี้ยวเนี่ยเราเป็นแผลเป็นแหมเจ็บใจนะเกี่ยวนี่จะถึงคนาแล้วจะหมดแล้วมันไปเจอไอ้ต้นที่เขาดำดำดำแล้วไอ้ต้นมันก็ต้นใหญ่ใช่ไหมมันแข็งนี่กระชากปื๊ดแบะอย่างงี้เลยห้อยอย่างงี้เลยต้องเอาเป็ดบ้านเราสมัยก่อนอะไรนะยาฉุนอัลลอฮ์โปะโอ้โหแสบเหลือเกิน โอ้โหเนี่ยยังเงี้ยมาเล่าเนี่ยสมัยโบราณอาจารย์เนี่ยคนโบราณมากเหมือนกันนะเนี่ยเนื้อเขาเคิ้มกระงอกแล้วฮะเขาเรียกว่าคนหลายวันอายุหลายวันแล้วนั่นไม่แก่หรอกนะคนไม่แก่ผมพยายามพูดไม่แก่แต่ลูกศิษย์ผมเนี่ยมันว่าผมนะลูกศิษย์ผมที่ชอบบอกว่าโอ้โหอาจารย์นี่แก่จังเลยนะบอกว่าโอ้โหนะบอกว่าแก่คำว่าแก่เนี่ยนะคำว่าแก่เนี่ยอย่าไปคุยกับใครนะนะอย่าไปคุยกับใครนะคำว่าแกนะพูดค่อยๆก็เจ็บไม่ต้องออกไม้นะพูดค่อยๆก็เจ็บหลอมันเจ็บแก่เนี่ยจะไปคุยกับใครประการเอาเรามาดูของเราเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่องออกกังนาซะนี่เขาเรียกออกเนื้อบางกะบีดีนะเขามีรายการนะฮะคุยลงคลองนะใช่ป่ะเนี่ยคุยออกคลองเราคุยออกกังนากันนะพี่น้องการดูอาเนี่ยพยายามขอดูอาเยอะๆไม่ใช่ว่างแล้วค่อยขอไม่ใช่งานในเด็กนะดูอาเนี่ยไม่ใช่ในงานในเด็กนะดูอาไม่ใช่งานในเด็กนะเพราะว่าอะไรครับเราอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เราอยากได้อะไรนะอยากได้ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเปิดประตูความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยกับดูอาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะท่านร้องขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลายามค่ำคืนขอดุอาจนกระทั่งนะน้ำตานั้นนองหน้าอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยเราเคยขอหะดีษนะที่เราเรียนกันเป็นอยู่เป็นประจำว่ามี7จำพวกนะ7จำพวกที่อะไรนะอยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาซึ่งวันนั้นไม่มีร่มเงาใดๆไม่มีนะพี่น้องไอเราเวลาวันกิยามะเนี่ยนะเวลาวันกิยามะเนี่ยพื้นที่จะราบเรียบหมดเลยคนตั้งแต่ยุคสมัยนบีอาดัมเนี่ยจะนะฟื้นขึ้นมาหมดเลยยืนกันเต็มคือเยอะไปหมดเลยแล้วเราตอนนี้ถ้าหากว่าทำได้ไถนาถ้าหากว่าร้อนก็หลบไปในหลบไปใต้ต้นไม้บ้างหลบมาในเขาเราอยู่ข้างนอกพอร้อนหลบมาในอาคารเนี่ย
แต่วันนั้นทุ่งมะชัรไม่มีร่มเงาใดๆต้นไม้ไม่มีที่จะมาร่มเงาใดๆยกเว้นเพราะท่านนบีว่ายามาลาซิลลาอิลลาซิลลุตรงนี้บอกว่าไม่มีร่มเงาใดๆยกเว้นร่มเงาที่อัลลอฮ์จะให้กับเราเท่านั้นเองต้นหมากรากไม้แสดงว่าต้นหมากรากไม้ไม่มีเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้ร่มเงากับเราเหมือนกับที่ในดุนยานี่แหละแต่หนึ่งในเจ็ดร่มเงาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในหะดีษว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ร่มเงาคือคนที่เขานั้นดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เพียงลำพังวะฟแม่จดประเด็นซะนี่อัลลอฮ์หาเรื่องให้ผมแล้วร่มเงาไอ้กุรบานที่เราไอ้กลางร่มงัวไปใช่ไหมไม่ใช่ได้ร่มมันนั้นเดือดแม่ล่ะครับดังนั้นหะดีษที่ท่านนบีบอกว่าคนที่นะขอดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงลำฟาลำพังน่ะวะฟาฟาดัตไอเนวและน้ำตาของเขานั้นล้นเราเคยขอดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงขนาดนั้นไหมยังไม่เคยลองขอดุอากับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์อยากได้อยากจริงๆเลยและร้องกับอัลลอฮ์ส่วนเราน่ะร้องกับคนลูกเสียคนนั้นพ่อป้าฉันเสียย่อฉันนะย่อฉันป่วยม่าฉันตายลูกฉันบาดเจ็บร้องกับสิ่งเหล่านี้แต่เราเคยร้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยนะเราเคยร้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละดวงตาของเราเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพยายามทำให้เราร้องให้ได้พอท่านนบีบอกนะครับว่าถ้าหากพวกท่านรู้เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะการตอบแทนนรกต่างๆที่จะเกิดขึ้นความยากลำบากที่เกิดขึ้นความโกลาหลลาดอฮิตุมกอลีลันวะลาบะกัยตุมกะซีรอพวกท่านทั้งหลายนั้นจะหัวเราะน้อยและจะร้องเยอะแต่เราเนี่ยอะไรเราะเยอะนะหัวเราะเยอะแต่ร้องน้อยแต่ท่านนบีบอกว่าให้เราร้องเยอะให้หัวเราะน้อยๆตรงกันข้ามหลายเรื่องนะที่เราตรงกันข้ามกับที่ท่านนบีบอกดังนั้นนะให้เราดูอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบ่งชี้ถึงความนอบน้อมถ่อมตนของเราว่าเราต้องพึ่งพระองค์นะพี่น้องขึ้นมาผมไม่ขออะไรเยอะผมไม่ขอเล่าลองไปคืนนี้หลังกลางคืนนะหลายๆคนอ้าวหลายคนเนี่ยพออายุเยอะแล้วพอกลางคืนตื่นไหมตื่นผมก็เป็นตื่นมาฉี่ใช่ไหมเนะไอ้ไม่ได้ตื่นอะไรหรอกหนึ่งตื่นมาฉี่นะสองบางทีพอไวถึงนี้แล้วจะอะไรนะนอนไม่เคยหลับใช่ป่ะนี่อัลลอฮ์ให้นะอย่าไปโกรธอัลลอฮ์ไปซื้อยามากินอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำไมฉันนอนไม่หลับเนี่ยฉันบางทีบางคนน่ะไปบอกกับหมอเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยฉันเนี่ยแย่แล้วนอนไม่หลับเลยทั้งที่เวลานั่งไปนั่งตรงไหนนะพับคอห้อยคอพับนะแต่บอกกลางคืนนอนไม่หลับความรู้สึกบางทีความรู้สึกแล้วไม่หลับเนี่ยพอวัยนี้ถามว่าทำไมอัลลอฮ์ให้เราไม่หลับเพราะเดี๋ยวคุณจะไปหลับอีกอะไรนะอีกยาวตอนนี้อย่าหลับน้อยๆหน่อยทำไมล่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลุกให้เราตื่นขึ้นมาปลุกมาให้เราไม่หลับให้หลับน้อยโดงมันขึ้นมาฉี่บ้างหรือนอนไม่หลับคิดนั่นคิดนู่นคิดนี่พอตื่นมาแล้วอาจารย์ตีสองเนี่ยจะระวังเนี่ยฉันไม่หลับแล้วไม่ใช่จะไม่เหมือนผู้ชายนะตื่นมาดูบอลไม่เกี่ยวนะดูบอลโลกช่วงนี้นะตีสองแต่ว่าตื่นขึ้นมาไม่หลับแล้วเราถือโอกาสตรงนั้นเนี่ยละหมาดผมไม่ขอเยอะขอละหมาดสองรอกอะสองรอกอะฮะแล้วแต่ไอ้วีเตสอีก3ยิ่งดีใหญ่เลย
ขอสองรอกอะฮ์กินละหมาดในยามค่ำคืนและยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่คนเดียวอย่าอัลลอฮ์ขอนะให้ลูกของฉันให้ตัวของฉันให้อันดับแรกนะมารยาทการขอดุอานะขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่ฉันก่อนเหมือนซักฟอกตัวเราเองให้สะอาดก่อนเมื่อตัวเราสะอาดแล้วนะเราก็ทีหลังแล้วเราก็ขอดุอาอย่างอื่นๆที่เราอยากจะได้ขอแล้วก็ร่ำไห้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงไม่ร้องก็พยายามทำให้ร้องให้ได้นะยาอัรฮัมอัรรอฮีมีนโอ้ผู้ทรงนะเมตตาผู้ทรงปานีเอ๋ยและถ้าหากว่าใครได้อะไรนะได้นะไอ้กุรอานนะของเล่มไอ้เล่มใหญ่ๆสมัยก่อนมันจะมีนามของนามอัลลอฮ์ใช่ไหม99พระนามเนี่ยใครท่องอันไหนได้ให้พูดอันนั้นยาเราะห์มานยาเราะฮีมยากอฟูรนะยาอาซีซยาบอกโอ้อันนั้นคือพระนามของพระองค์และหลังจากนั้นเราก็ร้องขอโอ้พระผู้ทรงเมตตาได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับฉันด้วยเถิดร้องขอกับอัลลอฮ์ร้องซะอะไรนะขอแล้วขอเล่าขอแล้วขอเล่าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้กับเราและประการต่อมาเวลาขอกับอัลลอฮ์เนี่ยให้ขอแบบจริงๆจังๆนะทุกคนนะให้ขออย่าจริงๆจังๆนะเพราะท่านนบีบอกว่าอะดูอัลลอฮ์วะอันตุมมุอ์กินูบิลอิญาบะห์เวลาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพวกท่านจงมั่นใจว่าอัลลอฮ์จะตอบรับอะไรดุอาของเราต้องยังเกณฑ์ให้ได้ว่าอัลลอฮ์ต้องรับดุอาของเราแต่เมื่อยังไม่รับอย่าท้อนะต้องอย่างหนึ่งเราต้องหัวใจมุ่งมั่นแล้วก็ยากเกณฑ์ว่าอัลลอฮ์ต้องรับนะและขอไปเรื่อยๆว่าลัมอันอัลลอฮ์ลายัสตะญีบะดุอาอันมินกัลกอฟิลลาฮิแท้จริงจะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะไม่ตอบรับนะการขอดุอาของคนที่ขอแล้วไม่ใส่ใจขอแล้วใจลอยนะขอโยกไปโยกมาขอตาไปไหนก็ไม่รู้มองรถมองอะไรตาอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วเนี่ยขอดุอากับอัลลอฮ์ขอดุอานะก็ไม่มองอะไรได้ยิ่งดีขอดุอากับอัลลอฮ์นะด้วยกับความนอบน้อมถ่อมตนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนะต้องทำนะขออีกสักนิดนึงจบแล้วบางทีนะครับเราขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบางคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมไม่ถูกตอบรับการขอดุอาท่านนบีจะแบ่งเป็นอย่างนี้ก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ามันมินอะมามินมุสลิมยะดออูบิดะอวะตมุสลิมคนใดคนหนึ่งก็ตามที่เขาดูอากับอัลลอฮ์ไลซาฟีฮาอิซมุนที่เขาขอนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ชั่วช้านะนะที่เขาขอไม่เป็นเรื่องที่ชั่วช้าวะลากอติอะฮ์อัรเราะฮิมและไม่และขอนะโดยที่เขานั้นไม่เป็นคนที่ตัดขาดกับเครือญาติอิลลาอาตาฮุลลอฮุบิอิฮดาซะลาตอัลลอฮ์จะตอบแทนเขา1ใน3ประการตอบอย่างแน่นอนแต่อัลลอฮ์จะให้เขา1ใน3อะไรบ้างอิมมาอัยยุอัจญิลละฮูดะวะตูเมื่อเขาขออะไรอัลลอฮ์ให้ทันที1นะเมื่อเราขออะไรอัลลอฮ์ให้ทันที2วะอิมมาอัยยุดะคิรฮาละฮูฟิลอาคิเราะห์ขอตั้งแต่นานแล้วขอตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอัลลอฮ์เก็บไว้ไปรวบรัดทีเดียวให้อาคิเราะห์เลยอันก็ดีนะอัลลอฮ์ให้เลยก็ดีอัลลอฮ์เก็บไว้ให้รู้ด้วยความอดทนเรายังขออยู่ไหมหรือยังเบื่ออีกเปล่านะเก็บไว้ทดสอบใจเขาและอัลลอฮ์ให้นู่นไปออกแทนทีเดียวในอาคิเราะห์
วะอิมมาอัยยุซอริฟะอันฮุซูมิตละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะจะให้เขานั้นแคล้วคลาดจากสิ่งที่ไม่ดีไม่เราขอเรื่องอัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มพูนแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ลูกเราป่วยเราขอให้ริสกีเพิ่มพูนแต่อัลลอฮ์ให้เราไม่ป่วยไข้ให้ลูกหลานนะเป็นเด็กดีอัลลอฮ์ดีไหมก็ดีอีกใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ริสกีตามที่เราขอหรอกแต่อัลลอฮ์ให้ไปให้อย่างอื่นให้ลูกเราเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่พูดอะไรเป็นรู้หมดเลยดีนี่ก็ดีเหมือนกันอัลลอฮ์อาจจะไม่ให้ตามที่เราขอแต่เอาไปให้อีกอย่างหนึ่งฮะข้าวโหมนั่นแหละทุกอย่างดีหมดเลยในสิ่งที่เราร้องขอแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราเราขอป่ะนี่แหละนะหน้าที่ของเราดังนั้นนะเรายังขอมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้นะครับดุอาหนึ่งเขาไม่เป็นไรนะอะไรนะไม่ใช่เขาดูนาฬิกาผมดูว่ามีจะเขียนดุอาให้ก็เลยไม่ดุอาเมื่อประสบกับภัยพิบัตินะฮะไม่ใช่ผมรู้แล้วว่าเวลาผมมีแต่ว่าดูอะไรนะไอไวท์บอร์ดว่าไม่มีจะบอกดูอาต้นหนึ่งที่อุมมุสลามะที่ผมว่าจะเล่าให้ฟังอุมมุสลามะดูอาต้นหนึ่งที่อุมมุสลามะได้ประสบเราเจออะไรนะเจอเรื่องร้ายเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องทุกข์ใจเจอเพศภัยอะไรต่างๆก็ตามที่เกิดขึ้นตะปูตามหนามทิ่มอะไรต่างๆไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่นะดูอาต้นหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้นั่นก็คืออัลลอฮุมมะลองใครจดเป็นภาษาไทยจดไปเลยถ้าไม่มีปากกาครับผมบอกใช่แน่ผมเป็นครูนี่ครูผมก็เขาเวลาเขาจะสอนตัวหนึ่งบางทีเขาพูด3หน4หนอัลลอฮุมมะฮะถ้าใครเขียนแล้วนะอัลลอฮุมมะบางรายงานว่าอาจุรนีบางรายงานว่าอาจิรนีเอาอาจิรนีง่ายกว่านะอัลลอฮุมมะอาจิรนีมาชาอัลลอฮ์หลายคนอ่านได้แล้วอัลลอฮุมมะอาจิรนีฟีมูซีบาตีฟีมูซีบาตีตัวซอสนะถ้าใครเปิดเป็นภาษาอาหรับนะมูซีบาตีจดเป็นภาษาไทยก็ได้อัลลอฮุมมะอาจิรนีฟีมูซีบาตีวักลุฟลีวอไม่ให้อากาศคอควายวักลอสระอุฟอฟันวักลุฟลีคอยรอนบางคนอ่านคอยรอมมาอินโดกรอมด้วยนะฮะเข้าไปในตัวนี้คอยรอมมินทาเนี่ยดูอาแค่นี้สั้นๆ นี้แหละครับอ้าวผมจะทวนใหม่นะเผื่อใครจะพลาดตรงไหนอัลลอฮุมมะอาจิรนีฟีมูซีบาตีวัคลูฟลีคอยรอนมินฮาคอยรอมมินฮาวัคลูฟลีลอสระอุฟอฟันฟอฟาตัวฟาครับนะAllahumma ajirni fi musibati wakhlufni khayram minha wakhlufni khayram minha นะแปลว่าอันนี้ภาษาไทยนะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ให้ฉันนั้นได้รับผลตอบแทน
โอ้อัลลอฮ์ให้ฉันนั้นได้รับผลตอบแทนจากการถูกทดสอบครั้งนี้อันนี้แปลภาษาผมเนี่ยบางทีก็จะแปลดีกว่านี้นะนะอันนี้เราแปลภาษาพวกเราเข้าใจง่ายๆนะและขอพระองค์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงตอบแทนจากการทดสอบครั้งนี้จากให้ฉันได้ประสบกับภัยพิบัติด้วยประสบครั้งนี้วะคลุฟรีและได้โปรดทดแทนสิ่งที่ดีกว่าด้วยเถิดให้ได้สิ่งที่ดีกว่าเนี่ยหะดีษอะไรนะดูอาตอนนี้เขาเรียกดูอามาซูรคือดูอาที่มีรายงานมีสายรายงานจากท่านนบีดังนั้นดูอาต้นนี้อบูซาลามะพ่อนะอบูซาลามะซึ่งเป็นภรรยาเป็นสามีของกะอุมมุซาลามะได้รับนะได้สามีได้อะไรครับได้ดูอาต้นนี้ไปก็เอาดูอาต้นนี้ไปสอนภรรยาซึ่งเรียกว่าอุมุสลามะอบูสลามะได้เอาดูอาต้นนี้ไปสอนอุมุสลามะเพราะได้ดูอาต้นนี้จากนบีนะได้สอนจากท่านได้สอนจากท่านนบีสอนว่าไงอัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมุซีบาตีวะคลุฟนีไคร่มมินฮานั่นแหละเอาดูอาต้นนี้ไปสอนภรรยาอุมุสลามะก็ท่องได้ทีนี้วันหนึ่งนะครับด้วยกับนะอบูซาลามะไม่สบายอบูซาลามะไม่สบายนะครับและต่อมาอบูซาลามะเสียชีวิตนะอบูซาลามะเสียชีวิตอบูซาลามะเสียชีวิตอุมมุซาลามะได้รับดุอาสอนจากอบูซาลามะว่าท่านนบีสอนว่าอัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีไคร่มมินฮาพออบูซะลามะเสียชีวิตอุมมุซะลามะนึกดุอาต้นนี้ได้พอนึกดุอาต้นนี้ได้ก็ขอดุอาต้นนี้ว่าอัลลอฮุมมะอัจิรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟนีไคร่มมินฮาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดนะฮะได้โปรดนะอะไรได้โปรดให้ผลบุญแก่สิ่งที่ฉันนั้นได้ประสบด้วยเถิดนะและพระองค์ได้ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้กับฉันด้วยเถิดขอดุอาตอนนี้หลังเมื่อใครเมื่ออบูซะลามะเสียพอหลังจากนั้นไม่นานพี่น้องครับดุอาต้นนี้ที่อุมมุซะลามะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับยังไงอ่ะตอบรับด้วยกับการที่ท่านนบีนั่นน่ะมาขออุมมุซะลามะแต่งงานอัลลอฮ์และนางก็ขอและนางเนี่ยพอรู้นะดูอาต้นเนี่ยโอ้โหรู้เลยนะครับว่าสิ่งที่ตนเองนั้นร้องขอน่ะมันเป็นไปตามที่คำที่ร้องขอจริงๆและด้วยกับความที่อะไรครับนางดีใจอย่างมากวัลลอฮ์ฉันสาบานต่ออัลลอฮ์อินนันนบีค่อยนะอินนันนบีค่อยรุมนะละค่อยนะมินอบีซะลามะแท้จริงท่านนบีนั้นน่ะประเสริฐกว่าท่านอบูซะลามะที่เป็นสามีคนที่แล้วระหว่างอบูซะลามะกับท่านนบีใครประเสริฐกว่าท่านนบีก็ที่ขอตรงสุดท้ายว่าได้ทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันนี่ให้นบีมาดีกว่าอบูซะลามะไหมอัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่าดังนั้นดุอาพี่น้องอย่าลืมดุอาในสิ่งที่เราปรารถนาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น
จะให้นะสิ่งที่เรานั้นได้ร้องขอและอาจจะและพระองค์อาจจะให้สิ่งที่ดีไปกว่าในสิ่งที่เราร้องขอด้วยซ้ำไปนะดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พวกเราทุกคนนะครับเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้นะตอบรับคำดุอาของพวกเราทุกคนและให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้โปรดประทานนะคุณงามความดีให้กับพวกเราทุกท่านที่ได้รับชมแล้วก็พวกเราทุกท่านนะที่ได้นะมาณที่นี้และให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันทึกนะให้เราอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้บันทึกนะตัวของเราคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีเป็นภรรยาของเราทุกคนนั้นให้มีชื่อของพวกเราและคนที่เรารักในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดอามีนยารอบบะอาลามีนسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته